วันนี้มีชาวบ้านที่ไปตะโกนถามนายภูมิธรรมว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะมาเมื่อไหร่นายภูมิธรรมก็บอกว่าตอนนี้ยังพูดถึงเรื่องนโยบายไม่ได้ไม่เหมาะสมต้องรอให้มีนายกคนใหม่มีรัฐบาลใหม่ก่อนและต้องพูดคุยกับพรรคร่วมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากอาคารรัฐสภานะครับแล้วจังหวะนั้นก็มีประชาชนบางส่วนตะโกนถามว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะได้เมื่อไหร่ตะโกนถามถึง2ครั้งนายภูมิธรรมก็เลยตอบย้ำว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมีความชัดเจนแล้วแต่ตอนนี้ต้องรอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและรอขั้นตอนการโปรดเกล้าก่อนจะประชุมหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำนโยบายร่วมกันเพื่อแถลงต่อรัฐสภาระหว่างนี้ยังพูดเรื่องนโยบายไม่ได้เพราะไม่เหมาะสมด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยในส่วนของโควต้ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยว่าก็ยังตกลงกันอยู่ว่าทุกพรรคยังทำงานเหมือนเดิมนอกจากนี้คุณอนุทินยังบอกถึงกรณีที่พรรคประชาชนจะเสนอให้แก้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการยุบพรรคการเมืองคุณอนุทินก็ย้อนถามกลับว่าไม่ใช่กฎหมายประมวลอาญามาตรา112ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็พูดคุยกันได้ครับ